เห่อไฟใหม่จ้าแปะรูปไปดูอันนี้คือไฟที่เพิ่งได้มาใหม่เลยแต่เสียใจด้วยที่มีรีโมทแต่นางปรับค่าเควินไม่ได้ฉันอ่านผิดเองพี่เต้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การปรึกษาจัดฟันรวมกว่า20แผงนะครับพี่เต้ไปปรึกษามาว่าเต้สนใจจัดฟันแบบไหนจัดฟันแบบไหนเหมาะกับเต้มีแบบไหนบ้างที่เต้สนใจนะครับแต่ต้อง disclaimer ก่อนนะครับว่าเต้ไม่ใช่คุณหมอแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้แบบเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันนะครับถ้าเต้ให้ข้อมูลด้านไหนผิดไปนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แย้งกันเข้ามาได้นะก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องดีซีเต้กดสั่นกระดิ่งให้เต้ด้วยครับจะได้กลับมาเจอได้บ่อยถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยแรกนะครับคือจัดฟันแบบโลหะนะครับก็คือติดเหล็กดึงยางทั่วไปเลยก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะครับแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเนาะราคาก็เริ่มต้นที่ 35-45 แล้วก็ถ้าเป็นแบบแล้วแต่เคสอะจากส่วนใหญ่ที่เต้ไปเจอมาก็คือแบบสตาร์ทที่ 35-45 นะครับเคสยากเคสง่ายก็แล้วแต่กันไปนะครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปการเคลื่อนตัวของฟันนะครับจะใช้แรงดึงจากยางนะครับก็คือเราต้องเข้าไปพบทันตแพทย์ทุกๆ1เดือนเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็อัปเกรดยางชิ้นใหม่นะครับเพื่อดึงยางในรอบต่อไปสำหรับปัญหาที่เต้ฟังๆมานะครับก็จะมีแบบการติดอุปกรณ์แล้วปากบวมขึ้นมีการร้อนในเจ็บปากอันนี้ก็คือแบบทำใจไว้แล้วแหละว่าเราต้องคาบเหล็กไปประมาณ3ปีสำหรับเคสดึงยางก็คือปกติไม่มีอะไรตัวต่อมานะครับก็คือ Diamond Q แล้วก็ Diamond Clear นะครับน่าจะเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับตัวนี้จะแตกต่างตรงที่ว่าเขาจะไม่ดึงยางแล้วก็แรงดึงเนี่ยก็จะเร็วกว่าเต้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเร็วกว่าพอปรึกษาคุณหมอแต่ละท่านมาเขาก็บอกว่า Diamond ก็คือจะเร็วกว่าดึงยางการเคลื่อนตัวของฟันเนี่ยก็จะเป็นแรงดึงจากตัวลวดเนาะเขาจะเป็นลวดอย่างเดียวเลยไม่มีการดึงยางอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเข้าไปพบแพทย์แบบไม่ต้องถี่เท่าดึงยางครับเพราะว่าเราสามารถดิวกับคุณหมอเลยว่าเราไม่ว่างช่วงนี้เขาจะดึงเผื่อ2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปนะครับเราสามารถบอกคุณหมอล่วงหน้าได้อันนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ทุกเดือนนะครับราคาเนี่ยก็จะอัพขึ้นมาประมาณ 30-40% จะเริ่มต้นที่ 65-75 แล้วแต่เคสยากง่ายนะครับใช้เวลาที่น้อยกว่าดึงยางแต่ก็ไม่ได้เร็วจนแบบ3เดือนเสร็จแค่เร็วกว่าประมาณ 4-6 เดือนนะครับระยะเวลาประมาณนี้เลยและเต้เองก็คือแบบปักคิวไว้แล้วว่าจะดามอนเคลียร์แน่นอนเพราะว่าเราไม่ชอบไปเห็นอะไรอยากจะให้มันเห็นน้อยที่สุดเราคงไม่ไปแบบใสหรอกเพราะแบบใสมันแสนสาหัสเกินแต่ก่อนจะไปถึงแบบใสเนี่ยเต้ก็เอ๊ะมันมีการจัดฟันอย่างนึงที่เรียกว่าเซรามิกซิสเต็มนะครับเป็นเซรามิกแบบแบ็กเก็ตเซรามิกอ่ะก็จะคล้ายๆกับดามอนเคลียร์แต่เต้ไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันดึงยางด้วยหรือเปล่าเพียงแต่แบ็กเก็ตเขาเป็นเซรามิกครับเต้ก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอที่จัดฟันแบบเซรามิกนะครับที่ไปปรึกมาเนี่ยก็แบบเราสามารถติดเซรามิกได้แค่ด้านบนนะครับเพราะฟันเต้มันสบลึกสบไปกว่าแบบข้างล่างก็ต้องติดเป็นโลหะธรรมดานะครับก็เท่ากับว่าเราจ่ายในราคาเซรามิกแต่เราได้เซรามิกแค่ครึ่งบนครึ่งเดียวและครึ่งล่างมันก็จะเป็นโลหะมันรู้สึกแปลกเราก็เลยรู้สึกเอ้าเราโอหักจากจัดฟันเซรามิกแล้วจ้าแล้วบังเอิญตอนไปปรึกษาคุณหมอเซรามิกเนี่ยเขาบอกว่าลองปรึกษาแบบใสไหมเพราะว่าปัญหาเราอะเคลื่อนไม่ได้เยอะน่าจะจัดแบบใสได้ก็คือแบบไม่ต้องใช้จำนวนชุดที่เยอะก็เลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วไปปรึกกับแบบใสหน่อยเนาะคุณหมออยู่ห้องข้างจ้าก็เดินไปแล้วก็นั่งรอคิวพอไปถึงเสร็จอ่ะประเมินเรียบร้อยคุณหมอประเมินว่าเราใช้ประมาณ15ชุดไม่เกิน20ชุดแล้วก็จะได้ในราคาพิเศษก็คือแบบจัดฟันแบบไม่ถึงแสนทุกคนปัญหาเราไม่ได้เยอะไงก็รีเสิร์ชหาข้อมูลเขาบอกว่าจัดฟันอ่ะจะปัญหาเยอะปัญหาน้อยอย่างสมมติดึงเหล็กโลหะใช่ปะปัญหาเยอะปัญหาน้อยก็คือจ่ายเท่ากันก็เลยแบบไม่ได้สนใจแบบสายเพราะแบบสายมันแสนสาหัสแต่พอได้มีโอกาสได้ปรึกษาแบบสายนะครับก็แบบใช้จำนวนชิ้นงานประมาณ15-20ชิ้นนะครับก็จะได้เป็นแบบเซตเล็กๆเพราะว่าการจัดฟันแบบสายเขาจะมีเซตเล็กๆเซตกลางๆเซตใหญ่ๆแล้วก็อลิมิเต็ดเลยจัดจนกว่าจะพอใจแสนกว่าบาทอันนั้นจัดไปเลยเต้ก็คือจะอยู่ในกลุ่มที่แบบเป็นเซตเล็กนะครับก็เหมือนแบบเป็นเซตเริ่มต้นเนาะเคลื่อนฟันน้อยช่วงนี้เต้ก็เลยตัดสินใจออกปรึกษาการจัดฟันแบบใสยี่ห้อต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ลงเอยยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะครับเพราะว่าไหนๆก็จัดฟันและขอปรึกษาให้ครบทุกยี่ห้อเลยละกันเอาเท่าที่แบบครบเท่าที่เต้จะครบได้ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเต้จะได้มีข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับว่าการจัดฟันแบบใสเนี่ยเต้ไปปรึกษาแต่ละยี่ห้อมันแตกต่างกันยังไงบ้างจัดฟันแบบใสก็ต้องมีติด appointment เหมือนกันแล้วก็มีการดึงเชนเหมือนกันในบางเคสบางกรณีครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปปรึกษาทันตแพทย์เนาะวันนี้ก็คือเต้ก็จะมาแชร์ข้อมูลคร่าวๆนะครับหลังจากที่เต้ไปปรึกษามากว่า20กว่าแห่ง
ในการจัดฟันแบบต่างๆที่เต้สนใจนะครับถ้าเต้ให้ข้อมูลแบบไหนผิดไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะครับมาแก้ไขกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆมีคลินิกไหนแนะนำดีซีเต้นะครับสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเพราะตอนนี้เต้ยังไม่ได้ปักหลักฐานกันที่ใดที่หนึ่งนะครับยังไงก็เต้มีแผนสิ้นปีนี่แหละจะต้องติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยภายในธันวานะครับก็ถ้าคลิปนี้ออนออกไปก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคลินิกไหนสนใจอยากให้ดีซีเต้เข้าไปลองปรึกษาดูก็คอมเมนต์ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับและไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายไม่ได้ติดไมค์อ่ะได้ยินเสียงป้าข้างบ้านปะBig big 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 big